วัสดีครับมาอยู่กับช่องมละมิวสิกไลฟ์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เหมือนเดิมจะมาพูดถึงรายการ Show Me The Money Thailand ซีซั่น2นะครับ EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่5แล้วในรอบ Ring of Fire เหมือนเดิมนะครับก็ EP นี้เป็น EP สุดท้ายนะที่คัดคนให้เราได้เห็นกันว่าใครที่จะผ่านเข้ารอบไปในรอบต่อไปนะครับโอเคไม่พูดคร่ำทำเพลงครับก็ขอพูดถึง MVP ใน EP นี้กันหน่อยละกันนะ MVP ใน EP นี้ผมก็ต้องยกให้ทอเด็ดเลยหลายๆคนก็คงจะคิดเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเขาก็คัดตัวเต็งเนี่ยมาไว้ท้าย EP อยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นทอเด็ดนั่นเองที่ได้ปิดอย่างสวยงามนะครับหลายๆคนคงจะรู้สกิลของทอเด็ดอยู่แล้วพี่มิงนะซึ่งก็แรปมานานนมแล้วนะครับผมความโหดของเขาเนี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วพอขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะแบบว่าสกิลการปล่อยรามฟิฟโฟเนี่ยมันคือแบบเป็นสไตล์ของพี่มิงอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วมันจะมีท่อนหนึ่งที่รัวๆนะจนกระทั่งทำให้ผู้ชมที่อยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นรีเพสหรือว่า KA นะครับผมโหถึงกระทั่งลุกโดดขึ้นมาเลยนะฮะเพราะเวลากูยิงกูยิงกูจริงๆมันควรจะหากระแพงไม่ผิดพวกกูไม่พลาดจะสัตว์พวกมึงให้พังฟังเอาไว้แล้วกันเหมือนกับทัวและก็ได้4พาร์ทไปนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดEP หน้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะได้ปะทะกับตัวโหดอยู่เหมือนกันก็รอลุ้นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดมาคุยกันนะครับแต่ว่าวันนี้หยิบยกประเด็นฮาๆเหมือนเดิมนะครับผมก็ดราม่าหรือเปล่าคงไม่ดราม่านะเพราะว่าเขาก็ตัดต่อมาแบบไม่ดราม่ามาให้ดูนะครับเป็นในรอบที่มีแรปเปอร์คนหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นคือ ET นะครับเขาขึ้นมาแรปนะครับผมหลายๆคนก็คงจะฟังจะคิดเหมือนพีดีหรือเปล่าหรือว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างอ่ะลองคอมเมนต์กันดูนะครับ ET เนี่ยขึ้นมาก็แรปแล้วพอแรปไปความรู้สึกผมนะผมก็รู้สึกว่ามันก็มันดีแหละมันก็เป็นสไตล์การแรปทั่วไปแต่ผมก็มองเหมือนยังกูนะที่มองว่ามันรู้สึกว่าคำมันดีอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่มันทำให้โดดเด่นหรือดึงแต่ผมคิดว่า ET เนี่ยยังปล่อยออกมาไม่สุดผมคิดว่าเขาเนี่ยมีสกิลที่น่าจะปล่อยออกมาได้กว่านี้ถ้าเขาแบบใส่ energy เข้าไปอีกนะครับแต่ก็ได้ไป3พาร์ทนะครับผมส่วนยังกูกับฟิกเนี่ยเขาก็กดเฟลไปทางยังกูกับฟิกเนี่ยเขาก็มองว่ายังร้องไปไม่สุดนะครับผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรที่เหมือนจะมีอะไรได้มากกว่านี้ทางอีทีเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นเขาอ๋อแล้วทางเซอร์ป้าป้านะครับเขาบอกว่าโอเคดีสกิลดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังขาดคาแรคเตอร์ของเสียงคือแบบเสียงมันอาจจะต้องแบบมีเอกลักษณ์มากกว่านี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วยังคูนก็เลยมีการท้าเซอร์ป้าป้าแบบว่าสักหน่อยสิสักบาร์สิใครมึงอ่ะก็บอกว่าเซอร์ป้าป้าเนี่ยสักบาร์สิอะไรในป๊อปลองเอกลักษณ์สักนิดในสักบาร์พี่ฮอนก็เลยแบบเซลเล่นๆว่าอ่ะ1บาร์2บาร์แล้วสักพักหนึ่งเซอร์ป้าป้าเขาก็แบบโชว์แรปฟรีสไตล์ของตัวเองเนี่ยออกมานะครับอาจจะแบบแรปบ้านนอกแรปบ้านนอกฟรีสไตล์ปัจจุบันบ้านนอกจะคิดว่าเจ๋งที่จะไปมองรอบๆจะกี่เพลงพูดอยู่ไม่กี่ประเด็นโซเซออนเองหลุดตัวเองเป็นเต็งเสียเวลาพูดพร่ำพรรณยำทำเพลงใช้หัวใจทำรำไม่ใช่นิยามตามเทรนด์คลิปเอาดิสิตฮิปฮอปว่าโชว์มาที่ทอล์กับเบลฮะอะไรประมาณนี้เมื่อโดนท้าแบบนี้ก็ต้องปล่อยของตัวเองเนี่ยออกมานะครับถึงขั้นพีฮอตเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทีมเราอย่าปล่อยของเยอะสิและเฟดดี้นะครับผมก็เป็นตัวส่งเลยอะยังกูขออีกสักบาร์สิขอ2บาร์สิอะไรเงี้ยแต่ยังกูก็เลยพ่นรามมาสักนิดนึงนะครับผมท่อนนึงออกมากูบอกว่าเราเป็นคำกูดูดไม่กิโลเวลากูมามึงต้องเริ่มเท่านโมพระหน้ามึงจะมาน้ำเย็นตะโฟหัวมึงแตกมึงก็รู้ได้ for sure ทำให้ทุกคนในสตูเนี่ยก็เฮไปเช่นเดียวกันแล้วเขาก็แบบว่ามีการพูดขิงเนี่ยนะว่ากูมีของแต่กูไม่อยากโชว์แม่ทำให้คนอื่นเนี่ยคือฮายิ่งกว่าเดิมเลยครับกูมีของแต่กูไม่โชว์โอเคหลังจากนั้นเขาก็ยินดีกับ ET นะครับผมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วยังกูเนี่ยเขาก็ยังหันกลับมาพูดกับเซอร์ป้าป้าครับผมว่าไอ้ป๊อปเจอกันข้างหลังได้นะต่อฟรีสไตล์กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ฮาเลยไอ้ป๊อปเจอข้างหลังได้นะต่อฟรีสไตล์กันต่อได้นะครับเฟดดี้เนี่ยเขาบอกว่าพีคเนี่ยมันฮิปฮอปจริงๆเลยนะครับแต่ในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังแบบว่าเฮคือฮากันอยู่ก็กล้องเนี่ยซูมมาที่หน้าของล็อกซี่ก็คือง่วงๆนะไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็เป็นความสนุกสนานในสตูดิโอนะครับผมรายการ Show Me The Money ซีซั่น2 EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะ EP นี้ก็รู้สึกว่าเดือดกันหลายคนเลยนะครับแล้วพวกคุณล่ะครับผมพวกคุณเนี่ยให้ใคร MVP สุดจริงใน EP นี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับส่วน EP หน้าเป็นการจับคู่กันแล้วจับคู่ปะทะกันและ EP ต่อไปเราจะเห็นผู้แข่งขันนะครับผมที่จะต้องขึ้นมาเดือดแล้วก็คัด1คนเนี่ยที่ได้
เข้าไปเลือกทีม PD ของตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับในการทำคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปนะครับ